เดือดส่งท้ายซีเกมสตาร์ฟุตบอลไทยอินโดเปลี่ยนสนามหญ้ากลายเป็นสังเวียนมวยหลังออกหมัดกันชุลมุนในนัดชิงฟุตบอลชายเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรข่าวสดสปอร์ตรีแคปรวบรวมเรื่องราวมาเล่าให้ฟังค่ะร้อนระอุไปทั่วสนาม National Olympic Stadium กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในเกมฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยดวลกับอินโดนีเซียซึ่งเกมนี้ไม่ได้เดือดแค่เพียงในสนามแต่ว่าข้างสนามก็สุดเดือดไม่แพ้กันเพราะว่าสตาฟของทั้ง2ทีมออกหมัดใส่กันจนต้องห้ามกันวุ่นเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมโดยเป็นทางทีมชาติไทยที่สกอร์ตามหลังอยู่1-2ซึ่งเกมครึ่งหลังต้องทดเวลากันนานกว่า8นาทีและเกมทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของอินโดนีเซียซึ่งทีมสตาฟของทัพอีหนาวดีใจจนวิ่งลงมาในสนามทำให้กรรมการต้องมาเคลียร์พื้นที่เพราะว่ายังไม่หมดเวลาการแข่งขันอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่วินาทียศกรบุรพากองหน้าตัวสำรองวัยเพียง17ปีมายิงประตูให้ทีมชาติไทยตีเสมอ2-2แบบเรียกได้ว่าช็อกทีมงานอินโดนีเซียทำให้เกมยังไม่จบต้องยื้อเล่นต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีแต่ทีมชาติไทยก็มาเสียประตูเร็วในช่วงต่อเวลาพิเศษท่ามกลางความสะใจของทัพอินโดนีเซียซึ่งจังหวะนี้ทำให้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายที่มานั่งสำรองเพราะว่าทีมสตาฟโค้ชรวมถึงนักเตะบางส่วนเข้าปะทะและมีการออกหมัดใส่กันจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาห้ามทัพโดยชนวนเหตุมาจากฝั่งไทยมองว่าคู่แข่งต้องการเยาะเย้ยหลังวิ่งมาดีใจที่หน้าซุ้มมานั่งสำรองของทีมช้างศึกจากเหตุการณ์ตรงนี้ทำให้โสพลวิทย์รักญาติผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกับนักเตะอินโดอีก1คนต้องสังเวยใบแดงทำให้ทั้ง2ฝั่งเหลือผู้เล่น10คนในสนามก่อนที่หลังจากนั้นโจนาธานเข็มดีและธีรศักดิ์เผยพิมายมาถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปอีกรวมถึงมีนักเตะเจ็บแต่ว่าเปลี่ยนตัวไม่ได้เนื่องจากหมดโควต้าแข้งสำรองทำให้ไทยต้องเหลือผู้เล่นในสนามเพียงแค่7คนเท่านั้นสุดท้ายแล้วเกมนี้จบลงที่ความพ่ายแพ้ของทีมชาติไทย2-5ได้เหรียญเงินเป็นผลที่2ติดต่อกันและยังไม่สามารถทวงคืนเหรียญทองซีเกมได้เป็นเวลา6ปีแล้วส่วนชัยชนะของทัพเดอะการูด้าเป็นการคว้าแชมป์ซีเกมครั้งที่3และเป็นเหรียญทองในรอบ32ปีของพวกเขาหลังจากที่เคยทำได้เมื่อปี1991ที่ประเทศฟิลิปปินส์หลังการแข่งขันแน่นอนว่ามีประเด็นหลังเกมมากมายโดยโค้ชราอิสระศรีทโรกุนซือของทีมถามหาสปิริตจากทีมอินโดนีเซียเนื่องจากคาใจในการเสียประตูที่2จากจังหวะนักเตะอินโดเจ็บซึ่งโค้ชระมองว่าควรเป็นไทยที่ได้ครองบอลแต่ว่าผู้ตัดสินกลับให้คู่แข่งดรอปบอลแทนที่จะคืนให้ไทยซึ่งโค้ชระมองว่าแม้จะไม่มีเขียนในกติกาแต่ก็แสดงให้เห็นว่าคู่แข่งไม่มีสปิริตอย่างไรก็ตามมีภาพปรากฏว่าเมื่ออารมณ์เย็นลงแล้วสตาฟของทั้ง2ทีมต่างเข้ามาขอโทษขอโพยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้อภัยซึ่งกันและกันด้านสมาคมฟุตบอลไทยออกแถลงการแสดงความผิดหวังและขอโทษต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้พร้อมยืนยันว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนรวมถึงจะมีบทลงโทษที่เด็ดขาดกับบุคคลที่ก่อเหตุวุ่นวายด้วยแน่นอนว่าผลการแข่งขันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่เราไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้แต่สิ่งที่สร้างความผิดหวังมากกว่าคือการที่ผู้เกี่ยวข้องกับทีมกลายเป็นผู้กระทำผิดเองนอกจากนี้ยังถือเป็นการกระทำที่ทำลายภาพลักษณ์และขัดต่อคำขวัญของซีเกม2023ที่บอกว่ากีฬาเพื่อสันติภาพอีกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ